ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้ปรารภวันขึ้นปีใหม่เราจะต้องมีการกระทำชนิดที่ให้เรามีปีใหม่กันจริงๆ จึงจะเป็นสิ่งที่มีความหมายไม่ละเมอเพ้อฝันปีใหม่ก็ต้องหมายความว่าดีกว่าปีเก่าผิดจากปีเก่าไปในทางที่ดีกว่าไม่ใช่ไปในทางที่เลวกว่าต่ำกว่าแต่จะต้องเป็นไปในทางที่สูงกว่าน่าพอใจกว่าจึงจะเรียกว่าปีใหม่ปีใหม่ต้องดีกว่าปีเก่าจึงจะเข้ากันได้กับธรรมชาติธรรมชาติมีฤดูกาลเป็นฤดูแล้วก็มีอะไรที่ดีกว่าฤดูที่แล้วมาของปีที่แล้วมาด้วยกันทั้งนั้นแม้แต่ว่าพืชพันธุ์ที่มีหัวอยู่ใต้ดินพอถึงปีใหม่มันมีหัวโตกว่าเก่าดีกว่าเก่ามากกว่าเก่าต้นไม้ต้นไม้ก็เหมือนกันเมื่อผ่านฤดูฝนไปฤดูหนึ่งแล้วมันก็ดีกว่าปีที่แล้วมาแม้แต่สัตว์มีชีวิตทั่วไปก็มีอะไรที่ก้าวหน้ามากกว่าปีที่แล้วมารวมความว่าปีใหม่ต้องมีอะไรที่ดีกว่าปีเก่าสำหรับชาวเราทั่วไปในโอกาสนี้ขอชักชวนให้เพ่งมองไปยังปีใหม่ของเราอันเป็นปีที่มีกลิ่นไออวลอบด้วยทศพิษราชธรรมเรากำลังพูดกันถึงเรื่องนี้เรากำลังปฏิบัติกันในเรื่องนี้และเราก็พยายามที่จะให้ได้รับผลในเรื่องนี้กันอยู่ทั่วทุกหัวระแหงเป็นปีที่มีกลิ่นไออวลอบไปด้วยทศพิษราชธรรมเป็นปีที่เราบุกเบิกออกไปในท่ามกลางแห่งทศพิษราชธรรมเป็นปีใหม่เพื่อประเทศชาติเพื่อศาสนาเพื่อพระมหากษัตริย์มีความรุ่งเรืองและมีความก้าวหน้าสืบต่อไปไม่มีหยุดเราจึงมีปีใหม่กันทุกปีนี่เป็นสิ่งที่ควรจะทำความเข้าใจในเบื้องต้นให้เข้าใจดียิ่งยิ่งขึ้นไปโดยละเอียดจังจะดังจะได้บรรยายไปตามสมควรแก่เวลาเป็นต้นว่าปีใหม่คืออะไรปีใหม่คืออะไรปีใหม่เป็นเวลาที่เราจัดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือต้อนรับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงมีอยู่ในหลายลักษณะจะเรียกว่าความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติก็มีความเปลี่ยนแปลงตามที่มนุษย์เราจัดขึ้นมาก็มีความเปลี่ยนแปลงตามประเพณีหรือสักว่าเป็นไปตามประเพณีดังนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาตินั่นก็ว่าต้องดีกว่ามากกว่าอะไรก็ดีกว่าเป็นการเลื่อนชั้นเลื่อนวัยไปตามลำดับนี่เรียกว่าตามธรรมชาติที่ตามที่มนุษย์เราจัดขึ้นมาก็ต้องจัดให้เหมาะที่จะจัดหรือชวนให้จัดมันก็เพื่อให้จัดนั่นเองเป็นเวลาที่มีไว้เพื่อให้เราจัดซึ่งเราจะต้องจัดให้มีอะไรใหม่ขึ้นมานี่เรียกว่าตามที่เราจะต้องจัดทีนี้ก็ตามประเพณีนี่มันง่ายที่จะจัดตามประเพณีประเพณีง่ายๆประเพณีที่ตรงตามความประสงค์ของประชาชนอยู่แล้วจัดกันคราวหนึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นการพักผ่อนไปในตัว
ประเพณีทั้งหลายย่อมนำมาซึ่งความสนุกสนานรื่นเริงพอใจกำจัดความหม่นหมองเฉพาะบุคคลเฉพาะสังคมได้ด้วยการจัดที่ถูกต้องแต่ก็ต้องระวังเพราะประเพณีที่พ้นสมัยประเพณีที่งมงายมันก็มีอยู่เหมือนกันจะต้องรักษาไว้ซึ่งประเพณีที่ถูกต้องและควรรักษารวมความว่าปีใหม่คือเวลาที่เราจะต้องจัดให้เกิดความถูกต้องตามความเปลี่ยนแปลงซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติบ้างตามที่เราจัดขึ้นมาบ้างตามประเพณีที่ถือกันเป็นหลักทั่วๆไปโดยไม่ต้องคิดนึกอะไรบ้างนี่แหละคือเรื่องปีใหม่ที่ท่านจะถามว่าเมื่อไรข้อนี้ก็แล้วแต่ความนิยมหรือเหตุผลนั้นที่มีอยู่ตามประเพณีก็มีหรือว่าตามความคิดนึกที่แยบคายก็มีบางทีก็เอาเดือนอ้ายหรือเดือนมกราเป็นปีใหม่ก็มีแต่พุทธบริษัทชอบใจที่จะเอาวันวิสาขบูชาเดือนวิสาขะแห่งเดือนวิสาขะนั่นแหละเป็นวันปีใหม่บางพวกเอาสงกรานต์ฤดูร้อนเป็นวันปีใหม่แม้จะเราจะเอาวันเข้าพรรษาออกพรรษาเป็นวันปีใหม่สำหรับเฉพาะเราเป็นคนคนไปเราก็ยังทำได้โดยที่ไม่ขัดแย้งกับใครตามธรรมดาก็เอาธรรมชาติเอาการหมุนเวียนของดวงอาทิตย์ของดวงจันทร์ของฤดูกาลหรือว่าตามเรื่องราวที่สำคัญในพระศาสนามาเป็นหลักสำหรับยึดถือว่าเป็นปีใหม่นี่ก็จัดอะไรให้มันใหม่นี่ก็แล้วแต่จะพอใจถ้ามองในแง่การเมืองมันก็มีเหตุผลไปอย่างมองไปในแง่ของศาสนาก็มีเหตุผลไปอย่างมองในแง่ของธรรมชาติมันก็มีเหตุผลไปอย่างหนึ่งดังนั้นเราจึงคล้ายๆกับมีวันปีใหม่ได้หลายหลายหนในรอบปีหนึ่งตามความพอใจทีนี้ก็จะดูกันต่อไปว่าเพราะเหตุอะไรจึงต้องมีวันปีใหม่หรือการจัดการกระทำให้เหมาะสมกับวันปีใหม่เห็นกันได้ง่ายๆว่าเพราะความอยากจะก้าวหน้าอยากจะให้สมบูรณ์นั่นแหละมันจึงมีความจำเป็นบังคับให้เราต้องจัดให้เราต้องทำให้ถูกต้องตามจังหวะหรือจังหวะที่เราจัดขึ้นมาก็จัดขึ้นมาให้ถูกต้องตามสิ่งที่เราต้องการถ้าความอยากจะรู้หรือจะวัดผลงานของเราที่เราได้ต่อสู้กันกับเวลาที่กินเรามาทุกระยะเราอยากจะรู้ผลงานของตนเองเราก็ต้องกำหนดเวลาว่าเมื่อไรจะใช้เป็นเวลาวัดผลงานมันก็ตรงเวลาที่เราสมมติกันว่าปีเก่าต่อกับปีใหม่นั่นเองวัดผลงานส่งท้ายปีเก่าแล้วก็มีแผนการสำหรับต้อนรับปีใหม่จึงได้ประโยชน์จากการที่เรากำหนดเวลามันเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเฉื่อยชาต่อหน้าที่การงานต่อการพัฒนาชีวิตพอเราชะเง้อหาของใหม่เราก็เฉื่อยชาอยู่ไม่ได้ก็มีการพัฒนาที่ก้าวหน้าการมีปีใหม่ที่กำหนดว่าอย่างนี้มันก็เป็นการดีไว้บังคับคนขี้เกียจไม่ให้เลวไหลในการที่จะเปลี่ยนแปลงแม้ที่สุดแต่การจัดบ้านเรือนการทำงานการปรับปรุงชีวิตการยกสถานะของตนคนขี้เกียจมันเฉื่อยชาหรือบางทีมันก็ไม่สนใจถ้ามีวันปีใหม่ที่กำหนดไว้มันก็จะได้กระตือรือร้นให้มีการก้าวหน้าให้เกิดของใหม่ขึ้นมายกสถานะของตนขึ้นทุกปีเป็นการง่ายดีกว่าที่จะปล่อยไว้โดยไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์อะไรกันเสียเลย
ทีนี้ก็อยากจะมองดูอีกต่อไปว่าใครเล่าที่จะเป็นคนดีกว่าปีเก่าพวกไหนที่จะเป็นพวกดีกว่าปีเก่าอยากจะระบุในข้อแรกว่าเด็กๆของเราเด็กๆของเราเด็กๆที่เป็นลูกหลานอนุชนอะไรของเรานี่จะต้องเป็นผู้ที่ดีกว่าปีเก่าขึ้นมาทุกๆปีให้เขาได้เป็นเด็กที่ดีคือเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนของเขาเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคตเป็นสาวกที่ดีของพระศาสนาจนกระทั่งว่าเขาเป็นมนุษย์ที่เต็มแห่งความเป็นมนุษย์ได้ในที่สุดนี่เด็กของเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ดีกว่าปีเก่าดีกว่าปีเก่าทีนี้ไม่เฉพาะแต่เด็กของเราหรอกครูบาอาจารย์ของเราก็เหมือนกันจะต้องดีกว่าปีเก่าอย่าให้มีคนเขาเอาไปค่อนแคะไล่อย่างนั้นอย่างนี้ครูบาอาจารย์ทำไมทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเขาเคยพนทนาว่าครูบาอาจารย์บางคนสนใจต่อไก่ชนมากกว่าที่จะสนใจต่อลูกศิษย์ลูกหาอย่างนี้ก็ยังมีฟังดูก็ไม่น่าเชื่อแต่เขายืนยันว่ามันมีเพราะฉะนั้นแม้แต่ครูบาอาจารย์ของเราก็ยังจะต้องดีกว่าปีเก่าเป็นผู้ที่ดีกว่าปีเก่าเจ้าหน้าที่ทั้งหลายทั้งปวงเจ้าหน้าที่ข้าราชการประจำหรือหน้าที่ฝ่ายบริหารทั้งหลายเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่กระทั่งถึงสมาชิกรัฐสภากระทั่งถึงพวกนักการเมืองทั้งหลายกระทั่งคนทั้งเมืองใช้คำว่าคนทั้งเมืองนี่จะต้องดีกว่าปีเก่าเดี๋ยวนี้ยังมีข้อที่เขาค้อนขอดได้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่ไม่น่าจะเป็นหรือไม่ควรจะเป็นดูได้จากหน้าหนังสือพิมพ์ที่เขาค้อนขอดสมาชิกรัฐสภาอย่างไรค้อนขอดนักการเมืองอย่างไรค้อนขอดเจ้าหน้าที่บริหารอย่างไรสิ่งเหล่านี้ควรจะหมดไปไม่ต้องมีเหลือชนเหล่านี้แหละจะต้องเป็นผู้ที่ดีกว่าปีเก่าเด็กของเราครูบาอาจารย์ของเราเจ้าหน้าที่ของเราข้าราชการประจำของเราข้าราชการฝ่ายบริหารทั้งหลายสมาชิกรัฐสภานักการเมืองและคนทั้งเมืองคนทั้งเมืองคือทั้งประเทศที่แท้ควรจะพูดว่าทั้งโลกมันควรจะดีกว่าปีเก่าอ้าวดูกันต่อไปในแง่ว่านี่มันเพื่ออะไรกันจัดปีใหม่นี่เพื่อประโยชน์อะไรกันตอบได้อย่างกำปั้นทุบดินว่าเพื่อมีวัฒนธรรมก้าวหน้าและมีความก้าวหน้าในทุกแง่ทุกมุมทุกทิศทุกทางคนธรรมดาก็ก้าวหน้าคนป่าคนดอยก็ก้าวหน้าสัตว์เดรัจฉานก็ก้าวหน้าพืชพันธุ์ธัญญาหารต้นไม้ต้นไร่พฤกษาชาติทั้งปวงก็ต้องก้าวหน้าซึ่งที่จริงตามธรรมชาติมันก็ก้าวหน้าแต่ว่ามันมักจะก้าวหน้าไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องจึงต้องจำกัดความหมายลงไปว่าจะต้องมีการก้าวหน้าในทิศทางที่ถูกต้องจะได้เป็นเครื่องจูงใจไม่ขี้เกียจในการที่จะปรับปรุงตัวเองแต่จะสนุกเป็นสุขในการปรับปรุงตัวเองเราจะได้ประเพณีที่ดีเพื่อสุขภาพจิตมิฉะนั้นโรคประสาทจะรบกวนคนในโลกมากกว่านี้เพื่อให้มีความถูกต้องที่มนุษย์จะเข้ากันได้กับธรรมชาติหรือกฎอันศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติที่เราต้องการเดี๋ยวนี้ก็คือว่าแผ่นดินทองจะได้เกิดขึ้นเร็วๆทุกคนทำงานเป็นสุขทุกคนมีชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญามีความรักเพื่อนมนุษย์กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายสามารถที่จะเป็นอยู่ด้วยความรู้อันถูกต้องที่เรียกว่าพุทธศาสตร์
ของบุคคลผู้ตื่นอยู่ไม่หลับไหลเว้นไกลจากสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์คือศาสตร์ของบุคคลผู้นอนหลับอยู่ทั้งที่วิ่งได้เดินได้หลับอยู่ทั้งที่วิ่งได้เดินได้ก็คือมีความรู้ความเข้าใจความเชื่ออะไรมันไม่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นทั้งหมดนี้เป็นความเจริญงอกงามไปตามคลองธรรมงอกงามไปตามลำดับมีพระนิพพานในปัจจุบันคือมีเวลาที่กิเลสไม่เกิดขึ้นเผาผลาญเยือกเย็นเป็นสุขอยู่ด้วยพระนิพพานในปัจจุบันแม้จะชั่วขณะอันเล็กน้อยก็สามารถขยับขยายกว้างออกไปไกลออกไปยาวออกไปจนเป็นพระนิพพานที่แท้จริงและถาวรเป็นอันดับสุดท้ายไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาคือได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แม้ในทางวัตถุมันก็ควรจะถูกต้องหรือดีกว่าเก่าจึงจะเรียกว่าเป็นการพัฒนาขึ้นมาอย่างมนุษย์ผู้มีวัฒนธรรมเครื่องทำความเจริญอย่างน้อยเราก็จะมีป่าไม้ที่เขียวกว่ามีน้ำทำนาที่มากกว่าลดมลภาวะในที่ทั่วไปได้มากกว่าจะมีความสะอาดตาสะอาดกายสบายใจที่มากกว่านี่เพื่อผลอย่างนี้ถ้าเราจัดเราทำเราปรับปรุงกิจกรรมอันเกี่ยวกับการขึ้นปีใหม่ให้ถูกต้องแล้วก็จะอยู่ในความหวังได้เราจะทำโดยวิธีใดตั้งปัญหาต่อไปว่าเราจะทำได้โดยวิธีใดขอสรุปสั้นๆว่าโดยการเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเคารพเดี๋ยวนี้เราเคารพพระพุทธเจ้ากันแต่ปากคือไม่เคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆท่านสงวนให้ท่านถามตัวเองว่าต่อไปนี้จะเคารพใครท่านควรไปในที่สุดก็เพราะว่าเคารพธรรมะคืออะไรธรรมะคือหน้าที่ของใครหน้าที่ของพระพุทธเจ้าหมายความว่าช่วยตัวเองได้แล้วก็ช่วยผู้อื่นต่อไปให้รอดด้วยหน้าที่นั้นต้องมีเพื่อความรอดถ้าไม่ถูกต้องมันไม่รอดหน้าที่จึงต้องถูกต้องมันจึงจะเป็นไปเพื่อความรอดธรรมะคือหน้าที่คือสิ่งที่ช่วยให้รอดในชีวิตก็รอดปัจจัยแห่งชีวิตก็ถูกต้องและสมบูรณ์สำนึกในหน้าที่แล้วก็เลื่อนหน้าที่สูงขึ้นไปรักษาหน้าที่คงอยู่ซื่อตรงต่อหน้าที่บูชาหน้าที่ไม่ขบถต่อหน้าที่ไม่คดโกงในหน้าที่ถ้าจะสรุปกันอีกทีก็ว่ายึดถือหลักทศพิธราชธรรมซึ่งกำลังระบือลือชาสั่งสอนชี้แจงกันอยู่ทั่วไปในเวลานี้ให้ได้รับผลแห่งทศพิธราชธรรมนั้นให้มีการให้ทานที่สร้างความรักความผูกพันกตัญญูสวามิภักดิ์ให้มีศีลที่สร้างความไหว้วางใจเคารพฝากกายถวายชีวิตได้ให้มีบริจาคคือสร้างความไม่เห็นแก่ตัวมีความอยากที่จะเสียสละความเห็นแก่ตัวกำจัดความเห็นแก่ตัวกันทุกคนอาชวะมีความซื่อตรงประสานสังคมให้ดิ่งตรงสู่จดหมายบูชากันได้ไว้ใจกันได้สวามิภักดิ์ในสิ่งที่ควรสวามิภักดิ์ได้มัทวะไม่กระด้างไม่มีการกระด้างในทิศทางใดแม้ที่สุดแต่ในทางการเมืองก็ดำเนินวิถีทางการเมืองโดยไม่มีความกระด้างถ้าไม่เกิดความเคารพรักโดยรอบด้านตะโปหรือตะปะมีความเกรงขามแก่กันและกันได้โดยไม่ต้องใช้อาจยานำให้เกิดความสามัคคีอโกธะ
ไม่พลุนพลันในทุกทิศทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการเมืองต้องไม่มีความพลุนพลันโกรธแค้นทำไปด้วยความพลุนพลันไม่ก่อการทะเลาะวิวาทขัดแย้งใดๆวิหิงสาไม่มีการกระทบกระทั่งรอบด้านทั้งภายนอกและภายในขันติไม่มีความพลุนพลันอดกลั้นได้จนเกิดความสมควรที่จะได้รับผลแห่งการกระทำนำมาถึงความเคารพรักใคร่ไหว้วางใจกันข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายอวิรุธอวิโรธนะอวิรุธไม่มีอะไรที่การเป็นการผิดพลาดร้ายสติปัญญาทำให้รักษาความเข้าใจในระหว่างกันและกันไว้ได้โดยทุกๆประการโดยวิธีอย่างนี้แหละที่จะทำให้เกิดใหม่ขึ้นมาในการกระทำและผลของการกระทำนักปกครองก็คือผู้ที่ต้องรับผิดชอบทั้งในลักษณะที่จะเป็นฝาทั้งในลักษณะที่จะเป็นตัวผู้ปกครองต้องรับภาระถึงอย่างนี้ผู้อยู่ภายใต้การปกครองมีหน้าที่จะรักษาความเป็นตัวจนกว่าจะมีหน้าที่ที่จะเป็นฝาเอาละทีนี้มาดูกันอย่างละเอียดลึกซึ้งบ้างว่าเวลาปีใหม่ปีใหม่เป็นเวลานี่คืออะไรสำหรับเด็กๆ เวลาก็คือว่านาฬิกามันเดินโลกมันหมุนแล้วก็คือเวลานั่นความรู้อย่างเด็กๆคนทั่วไปก็จะรู้สึกว่าเวลานั้นเป็นสิ่งรบกวนประสาททำให้รำคาญทำให้ต้องนอนสะดุ้งไม่เป็นพาสุขนั่นแหละคือเวลาแต่ถ้าโดยธรรมะอันลึกโดยปรมัตถธรรมโดยอริยวินัยเป็นต้นแล้วเวลานั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงไม่ใช่ลมแรงๆนั่นคืออำนาจหรืออิทธิพลอะไรอันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นและมีอยู่ระหว่างความอยากกับความได้สมอยากพอเรามีความอยากใดๆสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งที่เรียกว่าเวลาก็มีความหมายนาฬิกาก็ไม่เดินเฉยๆแล้วโลกก็ไม่หมุนเฉยๆแล้วมันมีความหมายเพราะมันมีความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ต้องอดรนทนทำไปจนกว่าจะได้รับผลสมตามความอยากมันมีจุดระยะยาวอันหนึ่งระหว่างความอยากกับการได้ผลตามที่ตนอยากนั่นแหละคือสิ่งที่ให้เรียกว่าเวลาอย่างนี้กัดกินหัวใจของคนแม้นาฬิกาจะหยุดหมุนแม้โลกจะหยุดหมุนดวงดาวอะไรต่างๆจะหยุดหมุนเวลาก็ยังคงมีคือความอยากของคนมันยังมีแล้วมันก็ยังจะต้องถูกกัดด้วยสิ่งที่เรียกว่าเวลาจงรู้จักเวลาในฐานะเป็นสิ่งที่มันกัดหัวใจคนที่ยังมีความต้องการเวลากินเรากัดกินเราอย่างนี้เราจะตอบสนองหรือแก้ลำมันได้โดยวิธีใดนั่นก็โดยที่ว่าเราหยุดความอยากด้วยความโง่เสียมีแต่ความต้องการด้วยสติปัญญาอย่าอยากด้วยความโง่ถ้าอยากด้วยความโง่มันก็เกิดเวลาชนิดที่กัดกินหัวใจแต่ถ้ามีความต้องการปรารถนาอย่างถูกต้องด้วยสติปัญญาก็ทำไปตามหลักเกณฑ์แห่งอิทัปปัจเจตาหรือความเป็นเช่นนั่นเองของสิ่งทั้งปวงแล้วไม่เดือดร้อนโดยเวลาไม่กัดกินหัวใจเวลากัดกินหัวใจบุตุชนคนทั้งหลายแต่เวลาไม่สามารถจะกัดกินหัวใจของพระอรหันต์ท่านไม่ยินดีไม่ยินร้ายมีจิตอิสระปกติเพราะเห็นความเป็นเช่นนั่นเองมีชีวิตชนิดหนึ่งซึ่งอยู่เนื้อบวกเนื้อโลกเนื้อที่เรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าเนื้อโพซิทีฟวิซึมเนื้อเนกาทีฟวิซึมไม่มีอะไรมาทำให้ยินดียินร้ายได้นี่คือผู้ที่กัดกินเวลาไม่กัดกินเรานั่นขอให้เราทุกคนรู้จักสิ่งที่เรียกว่าเวลาร้ายกาจยิ่งกว่ายักษ์มารใดๆมันกัดกินหัวใจมันทำความทรมานตลอดเวลาที่เรายังทำผิดต่อเวลายังโง่ต่อเวลายังไม่สามารถจะควบคุมเวลาหรือกัดกินเวลา
เราจะอยู่เนื้อเวลาได้ทันทีในเมื่อเราไม่ทำอะไรด้วยความอยากความโง่หรืออวิชชาแต่ว่าการทำไปด้วยสติปัญญารู้จักความเป็นเช่นนั่นเองของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงรู้จักกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรที่เข้ามาทำให้จิตใจหวั่นไหวไปในทางบวกหรือในทางลบคนทั่วไปเขามักจะพูดว่าเป็นไปไม่ได้เขาไม่ยอมเชื่อดีจะพูดได้ปากอย่างนี้ไม่ยอมเชื่อเขาไม่ยอมเชื่อก็ตามใจเขาแต่สิ่งนี้มันมีอยู่จริงชีวิตชนิดที่อยู่เนื้ออิทธิพลของเวลาเพราะว่าไม่ต้องการอะไรด้วยอวิชชาไม่ยินดีเมื่อได้ดีไม่ยินร้ายเมื่อได้ร้ายเป็นกลางปกติอยู่เสมอเนี่ยอยู่เนื้อบวกเนื้อลบคอยคิดดูดีเถอะว่าดีใจเกินไปก็กินข้าวไม่อร่อยเสียใจเกินไปก็กินข้าวไม่อร่อยดีใจเกินไปก็นอนไม่หลับดีใจเกินไปก็นอนเสียดีใจก็นอนไม่หลับเสียใจก็นอนไม่หลับถ้ามันเกินไปเพราะถ้าไม่ทั้งสองอย่างคืออย่าดีใจอย่าเสียใจปกติคงที่แล้วก็นอนหลับสบายกินข้าวก็อร่อยนี่เป็นตัวอย่างน้อยๆของการที่จิตอยู่เหนืออำนาจของบวกของลบคือไม่ตกอยู่ภายใต้กระแสแห่งเวลาอันร้ายกาจเป็นผู้กินเวลาเป็นผู้ชนะเวลามันเหนือปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่ยินดียินร้ายไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ดีไม่ชั่วไม่บุญไม่บาปไม่ล่องลอยไปตามกระแสกรรมแต่อยู่เหนืออำนาจของกรรมเพราะว่าไม่มีตัวตนที่จะเป็นไปตามอำนาจของกรรมเรียกว่าอยู่เหนือเวลาได้ด้วยอาการอย่างนี้สรุปความว่าหากให้เราทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเรียกว่าพุทธบริษัทจงได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าเวลาและจงเป็นผู้ดำรงตนอยู่เนื้ออำนาจของเวลาอย่าให้เวลากัดกินเราได้มีแต่เรากัดกินเวลาคือใช้เวลาให้เป็นบ่าวเป็นทาสให้สำเร็จประโยชน์ตามที่สติปัญญามันต้องการอย่างนี้แหละจึงจะเรียกว่าใหม่มิฉะนั้นแล้วขออภัยที่จะพูดว่ามันโง่เท่าเดิมมันมีอยู่เท่าเดิมมันไม่มีอะไรใหม่ขอให้ทุกคนสนใจในการที่จะมีอะไรใหม่อย่างน้อยที่สุดก็มีจิตใจที่สูงขึ้นไปเนื้ออำนาจเวลาไม่กัดกินมากเหมือนแต่ก่อนเก่าแล้วจงมีความสุขอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ